การพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเย็นครับที่บรรยากาศปกติเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมครับผมพอเราทำวิจัยมาถึงระดับหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าการเราควรจะต้องมีงานวิจัยสักอย่างที่มันตอบโจทย์ประเทศไทยจริงๆจนผมมาพบว่าเทคโนโลยีพลาสมานะครับเรียกว่าพลาสมาเย็นแล้วกันนะครับมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียได้เป็นอย่างดีนะครับรวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนสภาพพื้นผิววัสดุได้ก็เลยคิดว่าตรงนี้แหละครับถ้าเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้ตอบโจทย์เกษตรกรให้เป็นเกษตรสมัยใหม่ได้อย่างเต็มตัวครับช่วงแรกคือการพัฒนาเครื่องทำพลาสมาเย็นให้มีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องและไม่ใช้ระบบสุญญากาศที่สำคัญต้องรองรับการขยายสเกลและราคาถูกเราสร้างตัวนี้ขึ้นมาได้ขั้นถัดไปเราทดสอบกับเมล็ดพันธุ์ข้าวเราพบว่าหลังจากที่เราผ่านกระบวนการพลาสมาเมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับมีอัตราการงอกและการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นมันจะยึดเกาะน้ำได้ดีขึ้นและส่งผลต่อการดูดซึมซับน้ำและสารอาหารได้ดีขึ้นซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างแรกตัวอย่างเดียวนะครับสำหรับในการทดสอบแต่เรายังสามารถประยุกต์ใช้พลาสมาเย็นได้ในอุตสาหกรรมหลายรูปแบบแม้แต่การเกษตรโปรดักต์อื่นในการทำงานเราลองผิดลองถูกมามากครับเราไม่รู้ว่าการทำของเรามันมีทั้งถูกมีผิดมีผิดพลาดบ้างแต่ทุกการวิจัยของเรานะครับเราก็คือการเรียนรู้และแก้ปัญหาไปนั่นต้องอดทนครับจริงๆแล้วคือการอดทนแล้วก็เราตั้งเซตโกไว้แล้วก็ต้องอดทนเราทำได้แค่ไหนก็เอ็กซ์เพรสแต่เราก็ถ้าเราทำต่อไปเรื่อยๆครับผมเชื่อว่าความสำเร็จมันรออยู่กับเราอยู่แล้ว